ค่ะคุณผู้ชมคะตามที่มีภาพปรากฏนะคะในสื่อสังคมออนไลน์กรณีที่มีการเกิดเหตุการใช้อาวุธปืนในที่พักอาศัยของทางราชการเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในเวลาต่อมาเนี่ยนายทหารเวรก็มีการเข้าไประงับเหตุจนยุติลงล่าสุดนะคะทางกองทัพบกได้สั่งลงโทษทหารคู่กรณีแล้วทั้งสั่งขังแล้วก็งดบำเหน็จค่ะเรื่องนี้พลตรีหญิงสิริจันทร์งาทองรองโฆษกกองทัพบกท่านออกมาเปิดเผยนะคะว่าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็พบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในเขตบ้านพักของหน่วยทหาร2หน่วยในพื้นที่เขตแจ้งวัฒนากรุงเทพมหานครค่ะโดยเกิดจากการโต้เถียงกันด้วยอารมณ์ของนายทหารชั้นประทวนที่อาศัยอยู่ในบ้านพักซึ่งมีรั้วติดกันสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากการที่เปิดเครื่องขยายเสียงดังรบกวนบริเวณที่พักอาศัยในช่วงยามวิกาลหรือว่ากลางดึกนะคะหลังจากการโต้เถียงกันก็มีการใช้อาวุธปืนยิงข่มขู่ลักษณะเป็นการระบายอารมณ์นะคะไม่ได้ถึงกับขั้นมุ่งทำร้ายกันหลังเกิดเหตุหน่วยต้นสังกัดก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกำลังพลเองก็ยอมรับนะคะว่าทะเลาะวิวาทกันจริงแล้วก็มีการใช้อาวุธปืนส่วนตัวข่มขู่กันทั้งสองฝ่ายค่ะทางด้านของคณะกรรมการสอบสวนก็เลยมีการพิจารณาลงทันในฐานความผิดวินัยทหารไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาและในฐานไม่สมควรเสพของมึนเมาจนเสียกิริยาและยิงปืนในสถานที่ราชการโดยนายทหารชั้นประทวน4นายของหน่วยแรกมีการพิจารณาโทษแล้วนะคะเป็นโทษจำขังตามฐานความผิดกำหนด30ถึง45วันงดบำเหน็จประจำปีส่วนนายทหารเวรของหน่วยและผู้บังคับบัญชา2ระดับให้กักบริเวณภายในหน่วยทหาร10ถึง30วันและให้เข้ารับการฝึกดำรงวินัยค่ะสำหรับหน่วยที่2พิจารณาลงทันนายทหารชั้นประทวน1นายเรียบร้อยแล้วที่เป็นคู่กรณีนะคะตามความผิดวินัยเช่นเดียวกันขัง30วันงดบำเหน็จประจำปีนอกจากนี้ก็มีการเข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในกรณีที่ใช้อาวุธปืนในที่สาธารณะของกำลังพลทั้ง2หน่วยเพื่อเป็นการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะคดีนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นนะคะว่าผิดก็ว่าไปตามผิดนะคะมีการลงโทษกันไปเรียบร้อยแล้วค่ะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้าคดีอดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติถูกกล่าวหาเรียกรับผลประโยชน์กันค่ะ